สวัสดีจ้ามาพอกันน้องกับพี่นิกรอีกแล้วเนาะจ้าเนาะบ้านน้องเนี่ยจ้าจ้ามื้อนี้อาหารเร่งด่วนเนาะจ้าเนาะพัดพุ่นเซนจ้าพัดพุ่นเซนเวียนมากินอีกแล้วจ้าอยากกินเนาะนี่จ้ามื้อนี้บ่มีกะหล่ำปีก็สิใส่ผักกาดขาวกับแครอทเนาะจ้าอันนี้น้องก็ปรุงเครื่องไปแล้วเด้อจ้าใส่ๆไปนะจ้าก็มีหมูมีกระเทียมมีไข่เนาะจ้าเนาะนี่ก็ใส่ต้นหอมหลายแน่มากเนาะจ้าเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นหลายมื้อเนี่ยมันสิเน่าเนาะจ้าเนาะใส่พริกแดงจินดาเป็นสีสันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวก็สิให้พี่นิกรเพิ่นเป็นคนผัดจ้ะผู้เก่าคนเดิมจ้ะอาหารเร่งด่วนจบ88อยู่เฮ็ดจังมื้อเช้าเพิ่นฝ่าไปเฮ็ดงานเนาะจ้าเนาะจักสิติงใดแล้วเนาะเฮาเฮ็ดเฮาก็อยากทายเนาะจ้าเนาะเฮ็ดหยังเฮาก็อยากทายไว้ว่าเฮากินหยังแน่เนาะจ้าเนาะเดี๋ยวก็ลงมือเฮ็ดกันเนาะจ้าจะเฮ็ดกันเนาะจ้าได้เว้าได้จ้าว่าแต่เบิ่งพี่ดิกรเพิ่นผัดคำมักคำเมนบ่กล้าเว้าหลายเดี๋ยวเราสิจมให้เพราะว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะมาให้เพิ่นผัดตอนเพิ่นปิดหน้าที่เร่งรีบเนาะจ้าเนาะมาให้เพิ่นเฮ็ดตอนเพิ่นสิเปล่าไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะสีสวยจ้ะเหลือไข่ด้วยจ้ะนี่น้องปรุงรสเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเด นี่ก็พัดตามภาษาบ้านเฮานะจ๊ะด้วยจ้ะเพราะว่าอาสิเบิ่งผู้ใหม่คนเนี่ยเนาะจ้ะเนาะอันพวกเพิ่นเก่งๆมันก็สิบ่เป็นกระทาก็สิบ่ใหม่คนปานใดเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นก็ฝากได้เด้อจ้ะอาหารเร่งด่วนบ้านน้องนะจ๊ะนี่ก็ผัดพุ่นเซนใส่ไข่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเด้อจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้ะขอบคุณ FC ตัวโลกขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจ้ะพอกันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเนาะมีหยังก็เมนไว้เด้อน้องกับพี่นิกรจะกดติดตามไปให้กำลังใจอยู่จ้ะสวัสดีค่ะ